ขอโอกาสค่ะจากผังเมื่อกี้อะค่ะมโนมาจากอะไรคะมโนมาจากอะไรจากอวิชชามโนมาจากอะไรโยงหลายตัวนิดหนึ่งโยมต้องเห็นตั้งแต่ว่าอวิชชาปัจจยาสังขาราตรงนี้อวิชชาเป็นเหตุให้เกิดสังขารทั้งหลายแล้วสังขารทั้งหลายเนี่ยก็คือกายสังขารวจีสังขารมโนสังขารลำแสงแต่ละเส้นเนี่ยเวลามันเกาะมันเกาะอันเดียวสังขารปัจจยาวิญญาณังสังขารเป็นเหตุให้เกิดวิญญาณแล้วสังขารตัวนี้ถูกแตกมาเป็นเจตนาผัสสะมนสิการระหว่างที่เป็นลำแสงนี้เป็นสัตตานังแล้วใช่ไหมคะระหว่างที่เป็นลำแสงนี้เป็นสัตตานังแล้วหรือยังนะระหว่างที่เป็นลำแสงยมดูตรงนี้ว่าพระองค์เนี่ยบัญญัติสัตตานังไว้ตรงไหนบ้างพระองค์บอกว่าวิญญาเนโยฉันโทโยราโคยานันทิยาตัณหาตัตระสัตโตตัตระวิสัตโตตสมาสัตโตติมุจติวิญญาณเนี่ยฉันทะอันใดราคะอันใดนันทิอันใดตัณหาอันใดการติดแล้วนะติดแล้วการคล้องแล้วเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสัตว์การบัญญัติสัตว์เนี่ยบัญญัติที่ณจุดที่รัศมีเกิดขึ้นนะแต่ลำแสงเนี่ยกำลังจะมาเป็นรัศมีลำแสงกำลังจะมาเป็นรัศมีพระองค์ก็เรียกอีกว่าอวิชชานิวรณานังสัตตานังตัณหาสัญโยชนานังแต่เนื่องจากตรงนี้เป็นสังขารนั่นคือกำลังจะเป็นสัตว์และเป็นสมบูรณ์ที่ตรงนี้แค่นั้นเองเหมือนกับกำลังจะไปเป็นเจตนากำลังไปเป็นเจตนากำลังเป็นผัสสะกำลังเป็นมนสิการความเป็นสัตว์เป็นตั้งแต่ตอนกระทบใช่ไหมคะสมบูรณ์ที่ตรงนั้นสมบูรณ์ที่กระทบแต่เนี่ยเป็นตั้งแต่อนูแรกที่มาเกาะมโนแล้วแต่มันกำลังจะเป็นค่อยๆเพราะว่ามีความพอใจในมโนมีความพอใจในมโนยังวางไม่ได้ยังไม่เห็นอริยสัจหรือเห็นยังไม่พอก็เลยยังวางไม่ได้ก็เลยเกาะอันใหม่ตลอดแล้วช่วงเนี้ยนะกี่วินาทีล่ะ1ใน300ล้านส่วนถ้าสมมุติจะหลุดเร็วมาก หลุดไปหลุดมโนก็เอาไมค์ใกล้ๆมันไม่ได้ยินเลยค่ะถ้าสมมุติว่าหลุดจากมโนก็หลุดจากมโนจะนิพพานไหมคะแบบไม่มีความพอใจในมโนใช่ถ้าไม่เกาะมโนก็ไม่มีอะไรเพราะมโนและระบบทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในสังคตาธาตุคือระบบนี้ทั้งหมดแต่ปัจจุบันสัตว์ไม่เคยละวิญญาณได้เลยใช่ไหมไม่เคยละได้เลยเพราะฉะนั้นจะไม่เคยทันตรงนี้เลยไม่เคยทันไม่มีทางทันเลยระดับที่จะทันนั่นนะอันตราปรินิพพานทีนั่นนะเพราะฉะนั้นจะทันหลังจากที่เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วใช่ไหมใช่จะมาเห็นเนี่ยเริ่มเป็นจิตเนี่ยนะสมมติว่าทันเป็นเวทนาตรงไหนก็ได้ทันตรงไหนก็พิจารณาตรงนั้นเลยเห็นเกิดดับตรงนั้นได้เลยอยู่ที่เราทันตรงไหนสมมติว่าไม่ได้รู้ทำอย่างนี้ตายไปแล้วความเคยชินก็จะพาไปใช่ที่พบนั้นๆใช่ใช่นั่นคือการโน้มไปเนี่ยนะมันจะโน้มไปตามที่เราเคยชินคนได้สมาธิไม่เสื่อมเมื่อกระทำกาละเนี่ยนะชาญ1 2 3 4ก็โน้มมาเรื่องรูปสัญญารูปภพมัชฌิมายะธาตุยาวิญญาณไปปฏิติตังที่นั่นเนี่ยพุทธเจ้าก็จะอธิบายไว้ให้หมดสาธุค่ะขอบคุณค่ะนั้นอีกฝั่งหนึ่งก็คืออสังคตาธาตุนั่นเองซึ่งก็คือเป็นสุญญตาละเอียดอยู่ในที่เดียวกันนั่นแหละพระองค์ก็ยืนยันความมีอยู่ของสิ่งนี้
ว่าอัตถิเนี่ยแปลว่ามีอยู่อัตถิมีอยู่อาชาตังอภูตังอากตังอสังกตังไม่เกิดนะไม่เป็นไม่ถูกอะไรทำไม่ถูกอะไรปรุงอัตถิก็คือมีอันนี้อัตถิเหมือนกันมีนะสิ่งที่เกิดที่เป็นที่ถูกอะไรทำที่ถูกอะไรปรุงมีฝั่งนี้ก็มีนั้นพระองค์บอกว่าพวกเราเนี่ยไม่ใช่ฝั่งนี้พวกเราไม่ใช่ฝั่งนี้บัญญัติการสลัดคืนบัญญัติการสลัดคืนฝั่งนี้ชาตัสสะภูตัสสะกตัสสะสังคตัสสะเนี่ยสลัดคืนซะแล้วสลัดคืนไปไหนมันก็เหลือแต่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวแล้วเนี่ยเหลือแค่เนี่ยหมดแล้วไม่มีแล้วไม่มีการบัญญัติมากกว่านี้แล้วเมื่อฝั่งนี้ไม่ใช่เราก็เหลืออันเดียวแหละฝั่งนี้นะแต่จะเรียกเราก็ไม่ได้อีกนะหรือเรียกตัวตนไม่ได้เพราะเกิดไม่ปรากฏตัวตนเรียกได้มีได้บัญญัติได้เพราะเกิดปรากฏจะเรียกอะไรเป็นตัวขึ้นมาต้องเกิดปรากฏก่อนสิ่งที่เกิดไม่ปรากฏเรียกไม่ได้บัญญัติไม่ได้แต่มีอยู่ผังนี้ไปศึกษาดีๆมีคำตอบได้เยอะทุกเรื่องเลยทราบว่าเปิดให้โหลดในเว็บไซต์ได้แล้วนะผังจิตมโนวิญญาณเนี่ยนะลองเข้าไปในเว็บดู